จากกรณีนายเจษฎาพรอายุ21ปีและนางสาวอังคณาอายุ25ปีสองผัวเมียถือถังบรรจุน้ำกรดสาดใส่นางสาวณัฐิการหรือน้องอ้ำอายุ18ปีนักเรียนชั้นม.6ขณะนั่งกินข้าวอยู่กับยายและน้าชายภายในร้านอาหารตามสั่งในเขตเทศบาลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อช่วงบ่ายวันที่27สิงหาคม2566ที่ผ่านมาทำให้น้องอ้ำโดนน้ำกรดทั้งที่ใบหน้าดวงตาหน้าอกไหลอาบลำตัวสภาพผิวหนังไหม้เสื้อผ้าขาดหลุดด้วยส่วนยายและน้าชายที่นั่งกินข้าวด้วยกันก็โดนน้ำกรดสาดกระเด็นใส่มีรอยไหม้ตามใบหน้าลำคอลำตัวแขนและขาแต่ไม่สาหัสเท่าน้องอ้ำที่เสียโฉมหูซ้ายขาดและตาซ้ายเกือบบอดที่สภาพเหมือนตายทั้งเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่า4เดือนโดย2ผัวเมียคู่นี้แค้นที่เคยถูกแจ้งความฐานพรากผู้เยาว์และทำให้เสียทรัพย์แม้จะมีการไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายและคดีจบกันไปแล้วหลังก่อเหตุทั้งคู่ถูกตำรวจจับขณะหนีไปซ่อนตัวอยู่สวนมะม่วงที่จังหวัดอุดรธานีล่าสุดวันที่17มิถุนายน2567ที่ผ่านมาศาลจังหวัดนางรองได้พิพากษาลงโทษจำคุกฝ่ายหญิง25ปีฝ่ายชายเคยมีคำพิพากษาก่อนหน้านี้เรื่องคดีพรากผู้เยาว์จึงเพิ่มโทษอีก10ปีรวมเป็น35ปีส่วนคดีแพ่งก็ให้ชดใช้เงินอีก 2,600,000 บาทหลายฝ่ายกังวลว่าเงินชดใช้2ล้านบาทเศษดังกล่าวทางครอบครัวผู้เสียหายจะไม่ได้รับเพราะที่ผ่านมา2ผัวเมียใจโหดไม่เคยเยียวยาดูแลน้องผู้ข้อร้ายแม้แต่บาทเดียวการตัดสินของศาลเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมน้องเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าในส่วนทางอาญารับโทษกันไปติดคุกไปแต่ในส่วนทางแพ่งศาลพิพากษาให้ฝ่ายกระทำผิดเนี่ยนะครับชดใช้เป็นเงิน 2,600,000 บาทก็ถ้าจะพูดภาษาที่เขาพูดกันว่าแล้วผลบังภาคบังคับแล้วถ้าเขาไม่จ่ายทำยังไงได้เฉพาะคำพิพากษาที่เป็นเศษกระดาษมาหรือเปล่าก็ต้องว่ากันที่เขามีทรัพย์สินหรือเปล่าจะไปบังคับได้หรือเปล่าคดีนี้นะครับฝ่ายผู้กระทำผิดไม่มีการเยียวยาแม้แต่1บาทไม่มีการเอาเงินมาวางสาวสารเราสามารถทำอะไรต่อได้ไหมต้องไปดูครับว่าเขามีทรัพย์สินไหมนะครับคู่สามีภรรยามีทรัพย์สินหรือเปล่าและที่สำคัญขณะที่เขามาอยู่ที่เรือนจำเขาคือเขาติดคุกตั้งแต่วันแรกถูกจับค้านประกันตลอดและศาลไม่ให้ประกันตัวตลอดเขาพยายามประกันหลายครั้งระหว่างเนี้ยนะครับที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยมีการถ่ายโอนถ่ายเททรัพย์สินหนีไปให้คนอื่นหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบกันอีกทีนึงนะครับก็ต้องไปลุ้นกันว่าเขามีทรัพย์สินจะยึดได้ไหมถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินเลยเนี่ยนะฮะก็เท่ากับในส่วนแพ่งน้องไม่ได้เยียวยาเลยนะแม่ก็น้อมรับคำตัดสินของศาลแม่พอใจในคำตัดสินของศาลค่ะทุกท่านมีความยุติธรรมแต่คือแม่คิดอย่างเดียวว่าทำไมฝั่งนั้นเขาไม่มีความเป็นมนุษย์ที่คิดจะเยียวยาเราเลยอะไรเงี้ยค่ะ